ไปต่อกันที่สายบุญเลยนะคะนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียค่ะได้เดินทางมาท่องเที่ยวณวัดพระนอนแหลมพ้อเกาะยอนะคะเพื่อที่จะทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหลังจากที่มาท่องเที่ยวประเพณีลากพระที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะที่วัดพระนอนแหลมพ้อเกาะยอริมสะพานตินสูลานนท์หมู่ที่4ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียได้เดินทางมากราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากซึ่งตอนนี้ค่ะวัดพระนอนแหลมพ้อก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกทั้งวัดพระนอนแหลมพ้อเกาะยอนะคะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บรรจุอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของกรุ๊ปทัวร์บริษัทท่องเที่ยวมาเลเซียอีกด้วยเนื่องจากว่าวัดแห่งนี้นะคะได้มีการพัฒนาบริเวณวัดจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามจนเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั่นเองค่ะโดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้ทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวก่อนจะเดินทางกลับประเทศมาเลเซียส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นำครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณีลากพระที่สงขลาก็ได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานและทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้เช่นเดียวกันองค์พระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระบาทมีลวดลายภาพศิลปะสร้างขึ้นเมื่อปี2537ประดิษฐานบนฐานที่ไม่สูงนักนะคะทั้งนี้ตั้งวัดอยู่ใกล้ถนนเชิงสะพานตินสูลานนท์ฝั่งเกาะยอจึงทำให้เป็นสิ่งที่สะดุดตาของผู้ที่ขับรถผ่านไปมาค่ะมองจากถนนไปเนี่ยวัดก็ค่อนข้างที่จะระงารวมถึงพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระนอนนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะ